จังหวัดภูเก็ตนะคะแม้ว่าชาวบ้านที่นั่นอยากจะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ไม่สามารถเดินทางมาได้พวกเขาก็เลยรวมตัวกันเป็นชาวชุมชนชื่อชุมชนปลากระตักพัฒนาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้รวมตัวกันช่วยผู้ประสบภัยด้วยการช่วยกันทำปลากระตักแล้วก็นำมาทอดปลากระตักจำนวนกว่า100กิโลกรัมส่งมาให้ผู้ประสบภัยในภาคกลางค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางในขณะนี้ถือว่าอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นและยังขาดแคลนอยู่มากพวกเราเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตได้รวมประชุมและมีมติรวมกันว่าเราจะใช้ต้นทุนทางทรัพยากรในบ้านของเราอย่างปลากระตักที่มีอยู่อย่างชุกชุมเอามาถอดแพ็กใส่ถุงเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวบ้านชุมชนปลากระตักพัฒนาส่วนใหญ่มีอาชีพออกทะเลหาปลาเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่คืนนี้พวกเข้ามารวมกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการช่วยกันทอดปลากระตักกว่า100กิโลกรัมและบรรจุใส่ถุงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปากกลางและกรุงเทพมหานครโดยบรรจุใส่กล่องกระดาษจำนวน15กล่องจำนวนกว่า 2,000 ถุงและส่งไปทางเครื่องบินจะเริ่มทำตั้งแต่เช้าจนถึงว่าตอนเย็นนะคะพอถึงเวลากลางคืนคือเป็นเวลาว่างของพี่น้องทุกคนก็เลยมารวมกลุ่มกันได้มีการถอดปลาแพ็กปลาส่งไปให้พี่น้องที่ประสบภัยก็พี่ว่างมันอย่างยิ่งว่าปลาแกเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆว่างว่าก็คงจะช่วยเหลือพี่น้องได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่าคือน้ำใจที่พวกพี่ทนรับทนนอนที่ว่าถอดให้พี่น้องกินทั้งถอดทั้งแพ็กคือช่วยกันทุกคนก็คือนำใจทุกคนภูมิใจว่าคือนี่คือส่วนหนึ่งของพี่น้องทางภาคใต้ไปช่วยผู้ประสบภัยในต่างภาคกลางแล้วก็ไล่ๆภาคมีหนูคิดกันว่าก็โดยเป็นเอกลักษณ์ของเดินท่านของคุณบุกเก็ตก็เลยได้มารวมกันต่อไปจริงจังเพื่อนำส่งไปทางช่วยเหลือไปส่งตกกับทางส่วนไปปฏิบัติที่กรุงเทพก็คือไปจริงจังนะครับที่ได้นำมารวมกันตอนนี้ก็มีหลายชุมชนในเขตใกล้ที่คุณบุกเก็ตเนี่ยก็ได้ช่วยกันละก็ช่วยละข้าวโลติปโลอาโลมั้งอ่ะก็ได้มารวมๆกันแล้วก็โดยปริมาณพอสมควรแม่ไม่ได้เดินทางไปช่วยด้วยตนเองแต่พวกเราก็ขอทำหน้าที่เท่าที่ศักยภาพของเราจะทำได้ซึ่งจะต่างกันในบริบทของภาษาและวัฒนธรรมแต่วิกฤตทั้งนี้ไม่มีเส้นแบ่งเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติคนไทยจะไม่เคยทิ้งกันและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปโดยไวนักข่าวพลเมืองเยาวชนเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตรายงาน